คำนายคำเตือนภัยจากหลวงปู่สวงภัยพิบัติเกิดจากน้ำพญานาคบดาล น้ำท่วมคนทำลายศาสนาสถาบันตายก่อนคนดีมีศีลจะรอดนอกจากพุทธธรรมนายซึ่งกล่าวถึงภัยพิบัติแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงญาณอย่างรู้ก็กล่าวถึงเหตุภัยพิบัติแทบทุกองค์หลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงเป็นอีกผู้หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องภัยพิบัติหลวงปู่สวงละสังขารเมื่อปี2543ก่อนหน้านั้นไม่นานท่านได้กล่าวถึงเรื่องภัยพิบัติเอาไว้เหมือนจะเป็นการเตือนสติผู้คนให้รีบตั้งตัวอยู่ในคุณงามความดีท่านกล่าวเอาไว้ว่าต่อไปนี้พ.ศ. 2555คนเก่งอยู่ในเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มุมไหนก็แล้วแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ต้องสู้กันไม่มีประโยชน์เพราะจะเกิดภัยพิบัติคนไม่ดีจะตายหมดเดี๋ยวนี้น้ำทะเลตีข้างล่างได้ครึ่งโลกแล้วไม่ใช่ครึ่งประเทศนะครึ่งโลกแล้วหลวงปู่สวงท่านต้องการเตือนให้ทุกคนหยุดแก่งแย่งชิงดีรบราฆ่าฟันกันท่านบอกเพื่อให้รู้จักคำว่าหยุดอย่าอยากเป็นใหญ่อย่าอยากชนะซึ่งกันและกันอย่ามีเวรอย่ามีกรรมต่อกรรมจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นทางรอดต่อไปได้ครั้งที่สองหลวงปู่สวงมาบอกกับหลวงปู่ละไมเป็นภาษาเขมรว่าพวกที่ทำลายศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ออกไปก่อนนางนาคเป่าน้ำน้ำทะเลเต็มไปหมดคำว่าให้ออกไปก่อนคือตายไปก่อนนั่นเองดังนั้นพวกจ้องทำลายสถาบันกษัตริย์ทำลายบ้านเมืองโกงบ้านกินเมืองพวกบ่อนทำลายเหล่านี้จะไม่เหลือตายหมดพวกทำไม่ดีตายหมดหลวงปู่สวงท่านกล่าวไว้อย่างนั้นหลวงปู่สวงท่านว่าเทวดาตัดสินเองเจ้ากรรมนายเวรตัดสินเองที่หลวงปู่สวงกล่าวมานี้มีความหมายในตัวชัดเจนที่สุดปีพ.ศ. 2555จะเกิดภัยพิบัติแน่นอนเป็นภัยพิบัติทางน้ำน้ำจะท่วมวอดวายไปหมดคนจะตายเพราะโดนน้ำท่วมพญานาคเป็นผู้บันดาลน้ำเองใครไม่ดีคิดคดทรยศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่มีศีลไม่มีธรรมคนพวกไม่ดีเหล่านี้ตายหมดแผ่นดินจะเหลือไว้แต่คนดีพญานาคท่านจะรู้ว่าใครดีใครไม่ดีคนดีท่านจะหลีกให้ไม่ให้ตายเพราะพญานาคและเทวดาท่านต้องการรักษาคนดีให้คนดีอยู่รอดดังนั้นคนไหนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คนนั้นจะปลอดภัยสมดังคำหลวงปู่สวงท่านว่าคนดีมันเป็นไม่ตายจะรอดหลวงปู่สวงพูดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543มาแล้วท่านให้ทุกคนสังเกตดูเอาเองหลวงปู่สวงท่านรู้ว่าพญานาคเป่าน้ำบันดาลน้ำมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547ถึงพ.ศ. 2550หลวงปู่สวงไม่ได้กล่าวถึงสึนามิแต่ท่านหมายเอาว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่แบบน้ำท่วมโลกน้ำที่มาจากมหาสมุทรมาจากทะเลน้ำที่จะตกลงมาเป็นฝนท่านหมายความอย่างนั้นหลวงปู่สวงเล่าให้ฟังว่านางนาคบันดาลน้ำจากทะเลขึ้นไปบนฟ้าพอครบ3วัน3คืนน้ำเหล่านั้นก็จะกลายเป็นลูกเห็บพญานาคบันดาลให้ลูกเห็บตกลงมาลูกหนึ่งบ้าง2ลูกบ้างลูกเห็บนี้มีพิษถ้าตกถูกใครจะตายไม่รอดพญานาคบันดาลลูกเห็บตกลงมาใส่คนผู้คนจะตายระเนระนาดหลวงปู่สวงไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นท่านจึงเตือนเอาไว้ร่วงหน้านานนับ10ปีท่านไม่อยากให้คนตายมากมายขนาดนั้นท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหมดแล้วจะมีแต่คนดีเท่านั้นที่รอดคนดีไม่ตายหลวงปู่สวงท่านว่าเช่นนั้นถ้าคนไหนถือศีล5ได้ครบคนนั้นจะไม่โดนลูกเห็บ
ต่อให้อยู่กลางถนนด้วยกันกับคนไม่ดีคนไม่ดีจะโดนคนดีจะไม่โดนเพราะพญานาคเขามองอยู่เขาบันดาลใส่คนไม่มีศีลเท่านั้นคนดีจะไม่ถูกลูกเห็บคนที่กบฏพระเจ้าอยู่หัวคนที่กบฏแผ่นดินไทยพวกนี้ตายแน่ใครที่คิดจะยึดแผ่นดินไทยเป็นของของตนพวกนี้ตายหมดพวกนี้จะอายุสั้นคำพยากรณ์ของหลวงปู่สวงที่นำมาเล่าในวันนี้กำลังเป็นที่แพร่หลายที่สุดที่ใครๆต่างนำมาพิจารณาว่ามันเริ่มจะเป็นจริงเริ่มเห็นเขารางกันบ้างแล้วแต่ต่อไปมันจะร้ายแรงกว่านี้คนชั่วเต็มบ้านเต็มเมืองเทวดาฟ้าดินจึงลงโทษเอาน้ำล้างแผ่นดินคนจะตายมากกว่าครึ่งคนจะรอดได้ต้องมีทานมีศีลภาวนาเท่านั้นที่สำคัญต้องไม่กบฏพระเจ้าอยู่หัวสรุปแล้วในคำกล่าวของหลวงปู่สวงท่านนั้นมีลักษณะเด่นที่ว่า 1. พญานาคเป่าน้ำทะเลท่วมโลกในปีพ.ศ. 2555นับเป็นเหตุการณ์หลักแสดงให้เห็นว่าภายในปีพ.ศ. 2555มีเกณฑ์น้ำท่วมใหญ่ 2. ปีพ.ศ. 2555เช่นกันพญานาคเอาน้ำขึ้นฟ้าแล้วตกลงมากลายเป็นลูกเห็บลูกเห็บนี้เป็นพิษใครโดนตกใส่จะถึงตายอันหนึ่งลูกเห็บนี้จะตกโดนคนไม่ดีเท่านั้นคนดีมีศีลไม่โดน 3. ผู้ที่จะตายในยุคนี้คือคนกบฏพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละจะตายคนดีไม่ตายไม่มีความจำเป็นต้องต่อสู้กันเพราะเวรกรรมเทวดาฟ้าดินจะตัดสินให้เองท่านผู้ฟังลองพิจารณากันดูนะคะว่าเหตุการณ์เหล่านี้หมายถึงอะไรและภัยพิบัติจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ที่น่าสนใจนั่นก็คือภัยพิบัติในปี2555ไปถึง2560นั้นครูบาอาจารย์หลายท่านได้กล่าวตรงกันว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นจากน้ำเป็นหลักขอบคุณที่ติดตามถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราค่ะขอบคุณค่ะ พระเจี๊ยะตายแล้วปริศนาธรรมครั้งสุดท้ายของหลวงปู่เจี๊ยะก่อนละสังขารวันที่20สิงหาคม2547ก่อนที่หลวงปู่เจี๊ยะจุนโทจะมรณภาพเพียง3วันเกิดเหตุอัศจรรย์ที่ควรนำมาพิจารณาเป็นอย่างมากหลวงปู่เจี๊ยะมีชวีวรรณผ่องใสแสดงท่าทางอาจหารพูดจาเสียงดังฟังชัดเป็นประหนึ่งว่าไม่เคยป่วยเป็นเวลามานานปีวันนั้นท่านเล่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนวาระสุดท้ายแม้เรื่องเบ็ดตะเล็ดเล็กน้อยเช่นเรื่องแฟนสาวที่เคยรักสมัยเป็นหนุ่มเรื่องญาติพี่น้องบิดามารดาสรุปท้ายสุดท่านพูดสั้นๆแต่ตะโกนด้วยเสียงดังลั่นว่าพระเจี๊ยะตายแล้วพระเจี๊ยะตายแล้วพระเจี๊ยะตายแล้วตายจากสมมุติบัญญัติเป็นประหนึ่งวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายกล่าวลาโลกซึ่งละงมปนเปื้อนเต็มไปด้วยความทุกข์เดือดร้อนนานาประการพูดอย่างเป็นภาษาธรรมะก็คือปลงอายุสังขารที่แบกหามทุกข์ทรมานมานานปีบัดนี้อีก3วันข้างหน้าภาระทั้งปวงจะต้องถูกถอดทิ้งแล้วเหลือแต่ธรรมะที่เลิศเลอภายในใจเพียงเท่านั้นวันที่23สิงหาคม2547หลวงปู่เจี๊ยะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากและออกซิเจนในเลือดลดลงเมื่อได้ทำการเอ็กซเรย์ปอดก็พบว่ามีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดจำนวนมากทั้งสองข้างแพทย์ได้ทำการเจาะช่องเยื่อหุ้มปอดและดูดน้ำปนเลือดออกมาข้างละประมาณ800ซีซีหลังจากนั้นอาการเหนื่อยของท่านก็ลดลงต่อมาเวลาประมาณ 22.55 นาทีหลวงปู่เจี๊ยะก็ได้ละขันเข้าสู่อนุปาทิเสนิพานด้วยความสงบและอาจหารในธรรมสิริอายุรวมได้88ปี2เดือน17วัน
68,000 ษา